วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะเอาข่าวคราวและก็ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดนั่นเองครับว่าทำไมชาวไร่อ้อยสีสัชนาลัยมุ่งหน้าเข้ากรุงเพื่อที่จะพบเจ้ากระทรวงและยืนยันตัวตนว่าเป็นคนตัดอ้อยสดจริงๆ 100% นั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้เวลา 9:00 น.นายมงคลเปาเลนายกสมาคมชาวไร่อ้อยศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยคณะกรรมการและพี่น้องชาวไร่อ้อยจำนวนกว่า70 คนได้ยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อขอคำตอบที่ชัดเจนเรื่องเงินช่วยเหลือตัดอ้อยสด120 บาทต่อตันในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูผลิตปี 2565/66 นั้นซึ่งโครงการดังกล่าวคณะรัฐมนตรีก็มีมติเมื่อวันที่11 พฤษภาคม 2564ได้มีมติรับทราบและอนุมัติในหลักการให้ได้รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อยสดให้กับชาวไร่อ้อยก็คือ2ฤดูการผลิตคือปี 2564/65 และปี 2565/66 ตลอดฤดูการผลิตปี 2565/66 ตั้งแต่เริ่มต้นหีบอ้อยจนถึงปิดหีบสมาคมกรรมการบริหารและสมาชิกชาวไร่อ้อยได้ทำตามความเข้าใจและแสดงความพร้อมเพียงกันในการตัดอ้อยสดเข้าสู่โรงงานทิพย์สุโขทัยจนได้อ้อยกว่า1,891,097.31 ตันคิดเป็นร้อยละ 97% จากปริมาณอ้อยที่เข้าหีบกว่า 1,958,068.78 ตันเพียงร้อยละ3เท่านั้นที่ถือว่าเป็นอ้อยที่เกิดจากอุบัติเหตุมิได้มีเจตนาให้เกิดอ้อยไฟไหม้แต่อย่างไรนั่นเองและบัดนี้เป็นเวลากว่า3เดือนหลังจากการปิดหีบอ้อยเมื่อเดือนเมษายน2566แต่ความชัดเจนของเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตันละ120 บาทยังไม่มีคำตอบว่าจะให้เมื่อไหร่ความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในภาระที่แบกค่าจ้างแรงงานในการตัดอ้อยสดสูงกว่าตัดอ้อยไฟไหม้ซึ่งชาวไร่อ้อยรอคอยเงินนี้ด้วยความหวังเพื่อจะนำไปใช้จ่ายในครัวเรือนและปลดภาระหนี้สินตลอดจนบำรุงรักษาอ้อยในฤดูการผลิตปีต่อไปนั่นเองสมาคมและพี่น้องชาวไร่อ้อยยังยืนหยัดในการตัดอ้อยสดสุขภาพดีตามนโยบายของภาครัฐเพื่อที่รักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประเทศชาติความตั้งใจจริงของชาวไร่อ้อยศรีสัชนาลัยที่ตัดอ้อยสด100% สมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือในโครงการจากรัฐบาลดังกล่าวนั่นเองครับจึงขอขอบคุณจากสมาคมชาวอ้อยอ้อยศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนั่นเองครับอย่างไรภาครัฐก็ช่วยพิจารณาว่าที่พี่น้องเกษตรกรตัดอ้อยสดมาแล้วนั้นต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นเป็นหนี้สินเป็นภาระที่จะต้องใช้จ่ายเพราะว่ารัฐบาลก็ให้ตามทำตามนโยบายและจะช่วยเหลืออีกปีหนึ่งปีนี้ก็ทำท่าว่าจะเงียบไปอยากให้ได้ช่วยและอยากได้คำตอบในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับอย่างไรผมก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับและก็เข้าใจในส่วนนี้ที่พี่น้องได้ดิ้นรนออกมาร้องขอในครั้งนี้นั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวคราวเรื่องราวของชาวไร่อ้อยในครั้งต่อๆไปครับ